นิทานภาษาไทยน่ารู้เรื่องของเต่าเต่ามีลำตัวปกคลุมด้วยเปลือกแข็งเรียกว่ากระดองมีอยู่หลายชนิดทั้งที่อาศัยอยู่บนบกและในน้ำเต่ามีอายุยืนถึง150ปีเมื่อถึงฤดูหนาวมันจะนอนตลอดฤดูเต่าบกชอบกินพืชผักเป็นอาหารส่วนเต่าน้ำจืดชอบกินเนื้อสัตว์เต่าทะเลอยู่ในทะเลเมื่อถึงฤดูวางไข่มันจะว่ายน้ำเข้ามาที่ชายฝั่งและออกไข่บนหาดทราย